ุกวันนี้ยังมีความรู้สึกถึงป้ากับลุงคนนี้ไหมถ้าพูดถึงเขาตอนกลางคืนอะมีเปอร์เซ็นต์เยอะมากที่คืนนั้นจะเห็นเขานั่งบนไหนนั่งบนเตียงเหรอนั่งข้างๆเตียงเขานั่งข้างๆเตียงแล้วคางแล้วคางอย่างนี้แล้วเขาหัวเราะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของประสบการณ์ความเชื่อของบุคคลที่เขาไปพบเจอกับเรื่องของพูดผีวิญญาณแต่อย่างนึงที่ผมอยากจะสร้างคำถามก่อนเลยพี่เลเป็นไงมาไงฮะถึงมันอยู่ในรายการผีนี่ได้ฮะผมก็ไม่ได้คิดว่ายังไงฮะโปรดิวเซอร์ให้ทำอะไรผมก็ทำทั้งนั้นเลย แต่ว่าก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณแจ็คถ้าพร้อมแล้วเราไปคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยดีไหมดีครับคุณแจ็คเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมพลอยสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีค่ะพี่เล่นะฮะเดี๋ยวถามก่อนทุกคุณพลอยทุกวันนี้ทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นพนักงานบริษัทและทีนี้เนี่ยเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยต้องถามก่อนว่าย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้ว5-6 ปีน่าจะได้5-6 ปีใช่ค่ะเดี๋ยวลองมาฟังเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไป5-6 ปีไปเจออะไรมาคุณพลอยเมื่อ5-6 ปีที่แล้วอ่ะพลอยย้ายไปอยู่หอนึงซึ่งย้ายเพื่อที่จะแบบเดินทางไปที่ทำงานได้สะดวกอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอย้ายเข้าไปปุ๊บมันก็คาบเกี่ยวกับหอเก่าที่เรายังเช่าอยู่เนาะแต่ด้วยความที่เรากลัวขนของไม่ทันเราก็ย้ายแล้วก็อยากเจิมห้องใหม่ก็ชวนเพื่อนเลยขนของยังไม่ครบด้วยทีวีตู้เย็นอะไรยังไม่ได้เอาเข้าไปในห้องใหม่เลยพระเพลก็ยังไม่ได้เอาเข้าก็ชวนที่ไปอยู่ได้ถามว่าตึกเก่าหรือตึกใหม่ตึกเก่าค่ะเป็นตึกเก่าด้วยเก่าเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ค่ะเรียกว่าเก่าแบบเก่าจริงๆเลยแหละแต่ว่าห้องอะไรเงี้ยมันโอเคสถานที่มันใกล้ที่ทำงานก็ย้ายกันไปด้วยความอยากเจิมเลิกงานชวนเพื่อนเลย3คนไปที่ห้องนี้กันก็เลยไปนัดกินกันอะไรเงี้ยค่ะซื้อแอลกอฮอล์ซื้ออาหารอะไรเงี้ยก็ไปนั่งกินกันนั่งคุยกันจนแบบค่อนข้างจะดึกแล้วแหละสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้อะไรเงี้ยเราก็เมากันไปเรื่อยๆด้วยความที่ทีวีไม่ได้เอาเข้าไม่มีอะไรเนาะมันก็คือการนั่งคุยกันอะไรเงี้ยนั่งคุยกันไปเรื่อยๆจนมาจบกันที่เหมือนสเต็ปเดิมเลยเรื่องผีเพื่อนมันก็ชวนกันเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะจะดีเหรอวะพระก็ยังไม่ได้เอาเข้ามาแต่ก็เพื่อนมันเล่าสนุกเราก็เลยเพลินเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าพอมันมาถึงเรื่องของพลอยอะถึงตาพลอยเล่าแล้วพลอยก็จะเล่าเรื่องอะไรดีวะเพื่อนมันเล่าถึงเรื่องผีในอดีตสมัยตอนเด็กๆกันหมดเลยอะเราก็เลยเล่าให้มันฟังเกี่ยวกับสมัยตอนเราเด็กๆอะค่ะพ่อแม่อันนี้คือเรื่องที่พลอยเล่าให้เพื่อนฟังเลยนะพ่อแม่พลอยรับราชการเวลาพ่อย้ายไปไหนเราก็ต้องย้ายไปด้วยครอบครัวก็ย้ายไปด้วยซึ่งมันจะมีอยู่ช่วงปีแบบ 5-6 ปีที่พอย้ายไปอยู่จังหวัดนครสวรรค์ย้อนไปก็ประมาณแบบเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะตั้งแต่ย้ายกันไปเนี่ยเราจะแบบผิดที่ผิดทางมากๆด้วยความที่มันต่างจังหวัดด้วยเนาะ 5:00 น 6:00 นเนี่ยทุกอย่างจะเงียบหมดละใช่ต่างจังหวัดมันเงียบแบบเงียบมากเป็นอีกโลกนึงเลยนะใช่ 5:00 น ทุกอย่างจะเงียบทุกบ้านจะปิดประตูตลาดทุกอย่างจะปิดอะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งว่าเขาเรียกว่าในอำเภอนึงอ่ะมันจะมีหมู่บ้านยิบย่อยใช่มั้ยคะหมู่บ้านที่พลอยไปอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะมันก็จะเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าตะวันตกดินคนจะไม่ออกจากบ้านถึงแม้กระทั่งแม่พลอยเนี่ยจะพาแบบไปเย็บเสื้อร้านขาประจำที่อยู่ในหมู่บ้านเนี้ยพอ 5-6 โมงปุ๊บเจ้าของร้านอะจะไล่ให้กลับเลยแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดจนเรารู้สึกว่าแบบทำไมวะทำไมปกติก็ต้องมีวิถีชีวิตของเขาบ้างใช่ไหมคือมัน 5-6 โมงตลาดวายแล้วพี่คือทุกอย่างปิดแล้วเงียบแล้วไม่มีใครออกมาจริงๆเลยนะต่อให้เราออกไปข้างนอกเราก็แบบกลับบ้านมีคนบอกให้กลับบ้านเลยจนไปสืบมาไปถามมาก็จะรู้ว่าเขามีความเชื่อว่าหมู่บ้านเนี้ยเขาเลี้ยงปอบวันพระวันโกนก็จะยิ่งแบบไม่มีใครออกนอกบ้านและที่สำคัญที่มีความเชื่อคือตะวันตกดินห้ามพูดถึงเรื่องพวกนี้ห้ามพูดถึงปอบห้ามพูดห้ามคิดถึงเพราะว่าเขาจะรู้ตัวเหมือนกับว่าเป็นการไปพูดถึงเขาแล้วเขาจะรู้ว่าเอ้ยเนี่ยบ้านเนี้ยพูดถึงเขาอยู่ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสัมภเวสีพวกเนี้ยอันนี้คือที่เขาบอกเล่ากันมานะคะเขาจะตามมาที่บ้านเราได้ง่ายมากเลยอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบเรียนเสียงเป็นคนที่เรารู้จักอ่ะก็พลอยก็เล่าให้เพื่อนฟังพอเล่าจนถึงตรงเนี้ยเพื่อนก็แบบแล้วมึงพูดถึงเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่รู้หรอพลอยก็แบบอึกนิดนึงแต่ด้วยความที่แบบ
ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วกับเพื่อนด้วยเราก็จะมีความแบบคือขนองเราก็บอกว่าโอ๊ยมึงกูอยู่กรุงเทพแล้วไงพูดไปก็ไม่ได้ยินหรอกผมเชื่อความรู้สึกแบบนี้ว่าเฮ้ยเราอยู่คนละที่กับเขาอะเราพูดถึงเขาเขาจะมาหาเราได้ยังไงเขาจะรู้ได้ไงว่าเราพูดถึงแล้วมันไกลมากแล้วคือมันเป็นเรื่องที่นานมากแล้วซึ่งเราก็ไม่หรอกอะไรเงี้ยก็ไม่หรอกก็จบประเด็นก็พูดคุยก็จบประเด็นกันไปจนแบบดึกๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนสองคนก็เลือกที่จะกลับบ้านก็กลับไปก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่มันเมามากแล้วอ่ะก็มาอยู่กับเราแล้วมันก็นอนพอนอนปุ๊บเราก็เก็บของเก็บอะไรอ่ะเรียบร้อยพอกำลังจะนอนคือต้องอธิบายลักษณะห้องก่อนว่าห้องพลอยมันเป็นสี่เหลี่ยมเตียงใหญ่ๆฝั่งที่เพื่อนนอนอ่ะมันเป็นฝั่งเตียงที่ติดกับกำแพงใช่ค่ะส่วนพลอยอ่ะจะนอนอีกมุมนึงซึ่งอีกมุมนึงเนี่ยมันก็จะไปอยู่แบบหันไปทางเนี้ยก็จะหันไปเจอกระจกที่มองออกไปแล้วเราก็จะเห็นระเบียงคือถ้ามีผ้าตากไว้เราก็จะเห็นผ้าที่ระเบียงอะไรเงี้ยอ่ะเราก็นอนก็เปิดไฟสลัวๆไว้ก็กลัวผีอะเนาะก็เปิดไฟสลัวๆไว้แล้วก็นอนแล้วก็ลืมเรื่องทุกอย่างไปหมดแล้วก็นอนพอนอนปุ๊บดิ้นเสียงแบบสักพักฝนตกสักพักมันมีเสียงหัวเราะของใครก็ไม่รู้อะเป็นเหมือนเสียงคนแก่หัวเราะก้องๆมาจากที่ไกลๆมาจากที่ไกลๆแบบจับทิศไม่ได้อะค่ะไอ้เราก็แบบเออไม่คิดอะไรก็นอนหงายก็นอนไปสักพักเสียงมันเข้ามาใกล้ขึ้นอะเสียงมันเหมือนมันแทรกเสียงฝนมาเลยพี่ทีแรกอะมันยังปนๆกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเอ๊ะอะไรวะอะไรเงี้ยสักพักเสียงมันแทรกมาแล้วเราได้ยินเสียงหัวเราะที่มันชัดขึ้นอะจนพลอยนอนเงี้ยเพิ่งเสียงอะไรวะก็เลยพลิกตัวไปอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมองไปที่ระเบียงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพลิกไปพลอยเห็นคุณเรียกว่าคุณป้าหรือคุณยายก็ได้อะสักประมาณ60อะค่ะทีแรกเขามาเป็นเงาเห็นด้วยความที่มันมืดเนาะเห็นเป็นเงาแต่เรานอนมองเขาอะจนเราค่อยๆเห็นเขาชัดขึ้นแบบเหมือนตามันโฟกัสอะเฮ้ยเป็นผู้หญิงอายุแบบ 50-60 ได้ท้วมๆใส่เสื้อม่อห้อมนอกกระจกหรือในกระจกนอกกระจกค่ะเหมือนเขายืนอยู่ตรงระเบียงเป็นชุดแบบชุดม่อห้อมแล้วเขาก็ยืนแล้วเขาหัวเราะอยู่หันหน้าทางเราใช่เขายืนแล้วคือกระจกมันสูงประมาณเท่านี้ของเขาอะเขาก็ยืนแล้วเขามองเราแล้วเขาก็หัวเราะหัวเราะแบบฟิลเหมือนแบบหัวเราะสนุกอะสนุกสะใจสนุกอะแต่เราก็แบบอะไรวะอะไรวะตอนนั้นเพื่อนอะหลับสนิทเลยค่ะอาจจะด้วยเมาหรือด้วยอะไรเงี้ยเขาก็หลับแล้วไงต่อไอเราก็แบบไม่ใช่เลยไว้ตาเราโฟกัสแล้วเราเห็นเขาชัดมากพลอยก็เลยแบบค่อยๆพลิกตัวกลับคือแบบอยู่ตรงนี้มันปะทะก็เลยพลิกตัวกลับแล้วก็แบบสะกิดเพื่อนสะกิดเพื่อนก็ไม่ตื่นสะกิดแบบก็ไม่ตื่นแล้วผีไม่ได้อำไม่ได้อะไรเลยนะพี่จนเห็นอยู่ว่าเงาเขายังไม่ไปแล้วเสียงหัวเราะยังอยู่เสียงยังเซอร์ราวอยู่เขายังยืนหัวเราะอยู่ที่นั่นแค่ไหนคะเนี่ยในความรู้สึกเราอะในความรู้สึกมันยาวนานมากพี่เลแต่ว่าในความเป็นจริงพอยว่ามันก็คงแบบสักระยะนึงพอให้เราสัมผัสอะไรพวกนี้ได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะแบบสะใจหัวเราะสะใจหัวเราะแบบเต็มเสียงแบบเพื่อแบบสนุกอะแล้วเราก็แบบนอนตะแคงตัวนอนหงายอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ตื่นเอาไงดีวะแค่แบบเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราเข้าใจความหมายของคำว่ามวลพลังงานอะมันมีมวลพลังงานแบบเหมือนก้อนอะไรก็ไม่รู้อะอากาศแน่นๆเหรอดิหนักแน่นๆจากระเบียงอะทะลุเข้ามาฟึบแล้วมาอยู่ข้างเตียงโอ้ยทะลุเข้ามาเลยเหรอเป็นเหมือนมวลพลังงานที่แบบเหมือนอัดแน่นแล้วมันอัดเข้ามาข้างๆเราอะแล้วด้วยคำที่เรานอนหงายใช่ป่ะคะพลอยก็แบบเราก็เหลตาไปเห็นละว่าเขาที่ยืนอยู่ที่ระเบียงอะเขามานั่งแบบเหมือนนั่งคุกเข่าข้างๆเตียงเราแล้วเอามืออย่างเงี้ยนั่งมันคุกเข่าเหรอคุณแจ๊คคือด้วยเตียงที่มันไม่ได้สูงใช่มั้ยพี่เขาก็มานั่งแล้วเขาอย่างเงี้ยนั่งบนไหนนั่งบนเตียงเหรอนั่งข้างๆเตียงข้างๆเตียงแล้วคางแล้วคางอย่างเงี้ยแล้วเขาหัวเราะหัวเราะด้วยเหรอคือเขาไม่หยุดหัวเราะเลยเหมือนเขาสนุกกับการที่แบบหลอกเราอืมอะไรประมาณเนี้ยคือประมาณว่ามึงเรียกกูใช่ซึ่งตอนนั้นพลอยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องไอ้นี่เลยนะไม่ได้คิดถึงเรื่องเล่าเลยใช่ไหมใช่ไอ้เรานอนคือแบบทีนี้ผีเริ่มอำแล้วน้ำตาเริ่มไหลละด้วยความที่แบบช็อกแบบเพื่อนไม่ตื่นไม่รู้จะทำยังไงแล้วน้ำโมก็แล้วก็แบบไม่เกิดอะไรขึ้นเลยจนสักพักนึงเราขยับตัวไม่ได้เราพลอยอ่ะเห็นเขาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็โน้มเข้ามาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะมีอะไรสักอย่างที่
โดนกดมาที่อกหนักมาที่อกใช่เหมือนโดนกดมาที่อกแล้วจากที่เราร้องไห้อ่ะแล้วเราได้ยินเสียงหัวเราะตลอดอ่ะคือโมเมนต์นั้นอ่ะสิ่งที่พลอยรู้สึกเลยคือปากพลอยอ่ะกำลังยิ้มคือเหมือนควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้คุมไม่ได้ค่ะคือถ้าเทียบง่ายๆคือเหมือนเรามีสองความรู้สึกในตัวคนเดียวอ่ะกลัวด้วยคือเราจริงๆอ่ะคือกลัวแต่ถ้าภาษาบ้านๆคือเหมือนจะโดนสิงอ่ะแล้วมีฟิลของเขาอีกคนหนึ่งที่เขาหัวเราะอ่ะคือน้ำตาเราไหลแต่ปากเราแบบยิ้มแล้วหัวเราะอ่ะแล้วจนสุดท้ายคือเหมือนเขาน่าจะสาแก่ใจแล้วล่ะหมายถึงว่าเราฟังทนฟังเขาอยู่อย่างนั้นเราอยู่อย่างนั้นจนเขาไปเองอย่างนี้เหรอใช่เราอยู่ระยะเวลาเขาหัวเราะเสียงหัวเราะข้างหูเราอย่างสาใจจนเรารู้สึกว่าเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะคือเหมือนถ้ามีกล้องสักตัวนึงแล้วแบบถ่ายวิดีโออยู่คงจะเหมือนแบบไอเนี่ยเป็นบ้าน้ำตานี่แบบหยดคือแบบกลัวไม่รู้จะกลัวยังไงแล้วอ่ะแต่หน้าเราก็ไม่สามารถบังคับไม่สามารถบังคับตัวเองได้เนี่ยจนเหมือนเขาน่าจะสาแก่ใจแล้วอ่ะแล้วเขาก็ค่อยๆเอื้อมออกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถอยหายไปหมายถึงว่าพอเขาเฟดถอยหลังแล้วหายไปตอนนั้นคือเรากลับมาขยับกลับมาแล้วแล้วเราก็แบบทุบเพื่อนอ่ะไม่ตื่นก็ต้องตื่นอ่ะช่วยแบบลุกขึ้นมากลัวเป็นเพื่อนกันหน่อยอ่ะก็มันก็ตื่นแบบอะไรวะอะไรเงี้ยก็เลยเล่าให้มันว่าทำไมเมื่อกี้ปุกไม่ตื่นทีแรกโมโหเพื่อนก่อนเลยทำไมปุกไม่ตื่นกูไม่ตื่นน่ะทำไมอะไรอะไรเป็นอะไรก็เลยเล่าให้มันฟังตอนนั้นเวลาสักประมาณตีสามได้สุดท้ายก็เล่าให้เพื่อนฟังจนเพื่อนมันก็กลัวค่ะก็นั่งกันอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ต้องกลัวแหละก็ต้องกลัวแหละเปิดไฟแล้วก็นั่งกันอยู่อย่างนั้นอ่ะจนคุยกันว่าเนี่ยหกโมงเช้าเดี๋ยวจะเด้งออกไปวัดที่ใกล้ที่สุดสังฆทานไม่มีดอกมงดอกไม้อะไรไม่มีเลยอ่ะแต่รู้อย่างเดียวว่าต้องไปวัดก็คือสรุปว่าไปวัดตรงพระราม9ที่ใกล้ที่สุดเลยค่ะพอเข้าไปปุ๊บวิ่งหาหลวงพี่ก่อนเลยอ่ะแล้วก็เอาสังฆทานไปถวายวูบแรกที่แบบหลวงพี่เห็นหน้าเราอ่ะเขาก็บอกว่าไปเจออะไรมาอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าไปเจออะไรมาไอ้เราตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าเราเรื่องผีให้พระฟังพระจะว่าเราบ้าไหมนะอะไรเงี้ยเหมือนถึงต่อให้เป็นพระท่านจะว่าเราบ้าหรือเปล่าก็เลยแบบก็เมื่อคืนมีเรื่องนิดหน่อยค่ะแล้วพูดโปรยไปอย่างเงี้ยแล้วหลวงพี่ก็บอกว่าเขามาหาใช่ไหมนั่นเราก็เลยแบบโอ้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็เลยเล่าให้ท่านฟังคร่าวๆเนี่ยค่ะท่านก็เลยพูดมาอยู่คำหนึ่งว่าก็เราไปท้าเขาไม่ใช่หรอเหมือนคลื่นจิตในการพูดมันสื่อถึงเขาตรงนู้นเหรอใช่ค่ะใช่แล้วเรื่องนี้มันมองได้สองแบบเลยเท่าที่ผมฟังนะคืออีกแง่มุมนึงเนี่ยอ่ะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มาจากหมู่บ้านหรืออันนี้เราก็ไม่รู้สิ่งที่คุณพลอยเจออ่ะอาจจะไม่ใช่มาจากหมู่บ้านอาจจะอยู่ที่ตึกเนี้ยในห้องหรือในตึกนี้ใช่เพราะว่ายังไม่มีพระยังไม่มีอะไรเข้าไปในห้องเลยใช่ไหมแล้วก็ไปเมากันแล้วแหละเหมือนเป็นการต้อนรับต้อนรับน้องใหม่ในตึกในห้องอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยมันเกิดมา5-6 ปีแล้วใช่ไหมคะ5-6 ปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วทุกวันเนี้ยพอยังฝันถึงคนคนนี้อยู่เลยอะถ้าพูดถึงเขาตอนกลางคืนอะมีเปอร์เซ็นต์เยอะมากที่คืนนั้นจะเห็นเขาทุกๆครั้งคือจะเจอเขาชุดเดิมคนเดิมวิธีการเดิมคือเสียงหัวเราะยืนแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มหัวเราะใช่แต่ว่าเขาจะสลับคนมาเป็นเพื่อนไม่ได้มาคนเดียวหรอพาเพื่อนมาด้วยเหรอเหมือนพาเพื่อนมาช่วยกันยืนมองอะบางวันจูงเด็กมาบางวันจูงคุณลุงมาบางวันจูงป้าคนอื่นมาอะไรเงี้ยแล้วก็พากันมายืนมองเราแล้วยิ้มให้เหมือนแบบมึงอย่าเผลอนะมึงอย่านะอะไรเงี้ยฟีลประมาณนี้ว่าสิ่งที่คุณพลอยทำคือไม่ว่าจะเป็นทำสังฆทานทำบุญเหมือนมันไม่พอดิใช่เหมือนเขาไม่สนใจด้วยซ้ำคือโทษนะฮะภาษาหยาบๆเลยคือกูจะมาหามึงอ่ะชอบกำในเวรไหมคุณแจ็คอย่างเงี้ยรูปแบบมันเป็นในรูปแบบได้หลายรูปแบบผมว่ามันมองได้หลายรูปแบบมากเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งสิ่งที่อยู่ที่นั่นหนึ่งแล้วก็เรื่องของที่คุณพลอยเล่าในหมู่บ้านนะครับมันจูนติดอะไรกับตัวของคุณพลอยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงวันนี้ขอบคุณคุณพลอยมากนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็คุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะเรื่องที่ได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยนะฮะฟังแล้วถ้าสมมุติว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรทำตามอย่างเช่นการไปท้าทายการไปปากดีเงี้ยอย่าไปทำตามนะฮะการเรื่องการพูดการจาการไปลบหลู่สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าเป็นไปได้อย่าไปยุ่งเลยถูกต้องครับ
ยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากคุณผู้ชมติดตามชมรายการนี้ด้วยนะครับกับรายการสถานีผีดุสถานีชวนหลอนที่เราจะเสิร์ฟความร้อนความตื่นเต้นความน่ากลัวและสยองขวัญฝากกด Subscribe นะครับสำหรับไทยรัฐออนไลน์ติดตามชมพวกเราได้อย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ